ภูมิธรรมทกสปช.ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาแบบ One Stop Service แก้ไขปัญหารวดเร็วการเมืองวันที่18กันยายน2567 10:54 น.ภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทกสปช.ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ปัญหาแบบ One Stop Service แก้ไขปัญหารวดเร็วยึดประชาชนเป็นหลักเมื่อเวลา 10:10 น.วันที่18กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ครั้งที่เศษ1/2567มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง22หน่วยเข้าร่วมอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทร์ทรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกองทัพผู้แทนสำนักงบประมาณอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวาระการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มโดยมีหน้าที่ประมวลสถานการณ์รวมถึงบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำวิเคราะห์สภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนสร้างการรับรู้นอกจากนั้นยังประสานช่วยเหลือผู้ประสบภัยการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัยการเตรียมที่พักอาศัยรวมถึงเชิญบุคคลและหน่วยงานเข้าประชุมเพื่อรายงานต่อสปช.เป็นระยะรวมถึงรูปแบบการรายงานผลประชุมติดตามสถานการณ์สำหรับสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์สปช.จะใช้ชั้น3ที่สำนักงานกพ.เดิมถนนพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์โดยจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงานกลุ่มประสานงานสปช.นอกจากนั้นจะปรับแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอาทิแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เดิมแนวทางการจ่ายเงินเยียวยาในกรณีพิเศษมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าจะพิจารณาไม่เก็บค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2567และให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ30สำหรับค่าไฟเดือนตุลาคมโดยค่าจะมีการใช้งบประมาณดำเนินการ 1,696 ล้านบาทและเรื่องอื่นๆนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องสำคัญเร่งด่วนคือสิ่งที่ประชาชนกำลังประสบภัยพิบัติในภาคเหนือและภาคอีสานส่วนหนึ่งคลี่คลายแล้วแต่กำลังจะมีพายุเข้ามาอีกหนึ่งทางภาคอีสานและเหนือเป็นระดับ depression สิ่งสำคัญต้องทำเรื่องเก่าที่ค้างให้บรรลุเนื่องจากปัญหาสะสมและรอขั้นตอนการเยียวยาเมื่อเกิดเป็นทิศทางให้ตรงกันหัวใจสำคัญต้องรวดเร็วและเตรียมการความพร้อมให้ราษฎรหรือประชาชนที่ถูกชี้เป้าและดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยต้องบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อเข้ามาร่วมกับดำเนินการได้ทันทีให้ทุกอย่างเป็น One Stop Service มีหน้าที่ประชุมสั่งการอำนวยการเพื่อรายงานที่ประชุมใหญ่ให้รับทราบต่อไปนายภูมิธรรมกล่าวอ่อมปัญชยาอ้อนแฟนละครอย่าโกรธแก้วในละครรอยรักรอยบาป
ละครวันที่18กันยายน2567 12:59 น.อ่อมปัญชยาอ้อนแฟนละครรอยรักรอยบาปเปลี่ยนจากสาวอ่อนหวานกลายเป็นแข็งกร้าวเมื่อเข้าฉากกับพระยาวิสุทธ์ปฏิเสธไม่รับเป็นพ่อพีคแล้วพีคอีกไม่แผ่วเลยสำหรับละครรอยรักรอยบาปทางช่อง7 HD ผลงานคุณภาพจากค่ายดาราวิดีโอนำแสดงโดยฟลุ๊กเกริกพลมัสยวานิชและเจี๊ยบพิจิตราสิริเวชพันธ์ที่ตอนนี้อีกหนึ่งตัวละครที่แฟนๆจับตาอย่างมากคือแก้วรับบทโดยอ๋อมปัญชยาสุวรรณกูฏลูกสาวแท้ๆของพระยาวิสุทธ์กับอิ่มกุ๊กกิ๊กกชกรที่ถูกเลี้ยงดูเหมือนบ่าวในเรือนจากคาแรคเตอร์สาวหวานเรียบร้อยไม่สู้คนวันนี้เมื่อความจริงเปิดเผยว่าเธอคือเลือดเนื้อเชื้อไขของพระยาวิสุทธ์ท่าทีของแก้วกลับเปลี่ยนเป็นคนไม่ยอมใครพร้อมแสดงออกชัดเจนว่าเธอไม่ยอมรับพระยาวิสุทธ์เป็นพ่อโดยอ่อมได้เปิดใจถึงฟีดแบคที่กลับมาตอนนี้ว่าตอนนี้กระแสดีมากๆเลยค่ะมีฟีดแบคกลับมาเยอะมากบางคนก็เข้ามาแซวว่าแก้วเปลี่ยนไปอย่างสัปดาห์ก่อนที่แก้วสู้กับหนูยิ้มปิ่นชรินพรเงินเจริญยุ้มหัวหนูยิ้มกลับเพราะหนูยิ้มเข้ามาทำร้ายแม่ของเราแฟนละครก็บอกว่าดีใจที่แก้วกล้าสู้คนสักทีเพราะก่อนหน้านี้เรายอมให้เขาทำร้ายมาตลอดแต่สำหรับความสัมพันธ์ของแก้วกับพระยาวิสุทธ์ที่เป็นพ่อแท้ๆแฟนละครก็บอกว่าแก้วเริ่มเยอะแล้วนะนั่นเป็นพ่อของเรานะคือในละครเราแสดงออกชัดเจนมากว่าเราไม่ยอมรับพระยาวิสุทธ์เป็นพ่อเพราะพอเราเข้าฉากกับพ่อบุญเขตธาราเขตเพชรสุขใสเราก็จะใช้เสียงแบบหนึ่งดูแลพ่อบุญอย่างดีด้วยความรักแต่พอเจอกับพระยาวิสุทธิ์เสียงเราก็จะแข็งขึ้นมาทันทีเลยแต่ทุกอย่างที่แก้วแสดงออกมามาจากเหตุผลที่เขาคิดว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแท้ๆของเขาไม่เคยดูแลเขาเลยมองเขาเป็นแค่บ่าวในเรือนคนหนึ่งไม่เคยคิดปกป้องต่างจากพ่อบุญที่เลี้ยงเขามาด้วยความรักดังนั้นเขาคงยอมรับไม่ได้จริงๆที่จู่ๆจะมาบอกว่าเขาเป็นลูกจะมาดูแลเขารับไม่ได้จริงๆค่ะซึ่งตอนที่อ๋อมแสดงอ๋อมเชื่อในความรู้สึกนี้มากๆเพราะทั้งพี่เขตพี่ฟลุ๊กช่วยถ่ายทอดส่งอารมณ์ให้ทำให้เราเชื่อและเข้าใจความรู้สึกของแก้วจนเราแสดงออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นอยากขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆนะคะที่ช่วยให้เราแสดงจนผู้ชมรู้สึกในอินเนอร์นั้นหลังจากนี้อ๋อมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะว่าแก้วเขาจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานเท่าไหร่และเหตุการณ์อะไรที่จะเปลี่ยนแก้วให้กลับมาเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอย่างที่ทุกคนรู้จักอย่าเพิ่งโกรธและหมั่นไส้ที่แก้วเปลี่ยนไปเลยนะคะทุกอย่างที่แก้วทำไปนั้นมีเหตุผลจริงๆค่ะสนุกกับความเข้มข้นครบรสได้ในละครรอยรักรอยบาปทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:40 น.ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35และรับชมย้อนหลังทาง Netflix ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์บักอาบูtv และช่องทางออนไลน์ ch7hd facebook ig tiktok x youtube และ ch7hd drama society facebook ig tiktok และเว็บไซต์